เป็นเจนนิดค่ะไม่ทราบว่าหลายคนเนี่ยเป็นคอทุเรียนหรือเปล่าถ้าเป็นคอทุเรียนน่าจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีเป็นทุเรียนพรีเมียมราคาแพงมากใช่ค่ะ คือคนเนี่ยต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นที่จะซื้อร้านนี้ได้นะคะเจนนิดเนี่ยเป็นแม่ค้าทุเรียนอยู่ที่อตก.ค่ะแล้วก็คุณเฉลิมชัยเนี่ยจะเป็นลูกค้าประจำที่เจนนิดเนี่ยโอ้โหออกมาพูดแบบให้กำลังใจคุณเฉลิมชัยและบอกเลยนะว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นคนที่นิสัยเนี่ยน่ารักมากแต่ว่าเจนนิดใช้คำนี้โคตรน่ารักโอ้โหคือมันแสดงถึงความน่ารักแบบโคตรๆอ่ะไปดูกำลังใจกันค่ะพินิจฝากหนูด้วยนะฝากบอกพี่ต่อด้วยว่าพินิจอ่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยและคิดถึงตลอดเลยเพราะว่าพินิจอ่ะสัมผัสพี่ต่อมาแล้วพินิจอยู่ที่เนี่ยหนูสัมผัสผู้ใหญ่มาทุกคนแต่พี่ต่อโคตรน่ารักมากต่างจากคนอื่นมากเป็นกันเองแล้วขอทฤษฎีไม่ต้องปฏิบัติได้เลยคือเป็นคนปฏิบัติเลยพี่นิดชอบนี่มากเพราะอายุงานของพี่นิดที่อยู่เนี่ยมันก็เหมือนทำงานตามผู้สูงเหมือนกันนะเพราะอยู่มา30กว่าปีแล้วไงได้เจอผู้ใหญ่เยอะแต่สัมผัสผู้ใหญ่มากแต่ว่าพี่ต่อน่ะพี่นิดยกให้เลยอ่ะว่าเป็นพี่ชายที่สุดยอดน่ารักแล้วให้ดูนะว่าเขาบอกกับพี่นิดว่าจะไปทำกับข้าวกินที่บ้านเกี่ยวในสวนเรียนที่นี่เอามาขายที่นี่ขอบคุณด้วยนะจากที่วันนั้นไปแล้วก็โอ้โหสนุกสนานกันเลยจากขอบคุณค่ะเย็นนิดสุดยอดกำลังใจจากเจนิดโคตรน่ารักเลยเข้าใจไหมก็คิดดูอะว่าคงจะต้องสนิทกันมากกันถึงขนาดที่ล้มตรีเนี่ยไปถึงสวนน่ะคงไปกินทุเรียนกันใต้ต้นทุเรียนเขาปกติเจนิดเขาบอกว่าถ้าเวลาที่ไปชิมเนี่ยชิมได้จนกว่าจะพอใจนะแล้วเกิดชอบวันนี้ค่อยซื้อนี่แต่ว่าอย่างว่านะคุณเฉลิมชัยก็คงไปกินได้นะคงเป็นลูกค้าแบบระดับพรีเมียมมากน่าจะฝากชิมกันที่สวนเลยล่ะเพราะว่าคนที่จะกินร้านเจนิดได้เนี่ยโอ้โหจำได้เลยนะว่าร้านทุเรียนที่อตกรเนี่ยคือราคาหลักหมื่นอ่ะใช่แพงมากนี่เป็นลูกค้ามานานเขาจะขายกันตลอดปีไหมเนี่ยน่าจะมีตลอดนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ทุเรียนเนาะส่วนใหญ่เขาจะขายกันตลอดปีอ่ะบอกเอาไว้กับบรรดาพวกมีสตุ้งสตังในกระเป๋านะต้องกระเป๋าหนักๆหน่อยถึงจะกินร้านนี้ได้นะคะร้านเจนิดค่ะเป็นกำลังใจคนสำคัญให้กับคุณเฉลิมชัยไปเรียบร้อยนะคะ